กับศึกลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างโอลิมปิกลียงครบแร้งราคาต่อรองเปิดมาที่ลียงต่อครึ่งลูกโอลิมปิกลียงเตรียมเปิดสนามกรูปามาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแร้งโดยเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงภายใต้การนำทีมของดูดี้กาเซียผลงานของลูกทีมนั้นดรอปลงไปในเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อริวในเกมลีกทำให้พวกเขานั้นแพ้มาแล้วเป็นเกมที่2ติดส่วนทางฝั่งแร้งภายใต้การนำทีมของดาวิดกุยออนพาทีมนั้นเดินหน้าเก็บแต้มสำคัญมาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะแบรดในเกมลีกมาได้ทำให้พวกเขานั้นไม่แพ้มาแล้วต่อเนื่องเป็นเกมที่4ติดดูแล้วเกมนี้ลียงเจ้าถิ่นดูเหนือกว่าพอสมควรทั้งศักยภาพของทีมและการได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ถ้าว่าด้วยความที่พวกเขานั้นยังมีห่วงในเกม UCL ในเกมนัดถัดไปน่าจะทำให้สมาธิหลุดไปบ้างเกมนี้เลยน่าจะจบลงด้วยผลเสมอเท่านั้นแหละทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยแร้งสกอร์ที่คาดแร้งบุกมาเสมอลียง 1-1 ต่อกันที่คู่ที่3ISC 888เว็บเดิมพันกีฬาชั้นนำรวบรวมทุกเกมกีฬาไว้ในเว็บเดียวไม่ว่าจะเป็นบอลมวยบาสและกีฬาชั้นนำอีกมากมายและมีเกมคาสิโนสล็อตให้เลือกเล่นอีกมากมายโปรโมชั่นร้อนแรงเติม500รับทันที 1,000 บาทโทรมาเลยที่089-000-0366หรือแอดไลน์มาที่@ISC 888มีตัวแอดด้วยนะครับ